กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะก็วันนี้สำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะตัวเรือนนะคะเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายใดๆด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะนะอาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานพิมพ์ดีดเองก็ตามใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆเนี่ยตรงนี้นะคะเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดการปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าต่างๆนี่นะคะก็สวมใส่แล้วจะช่วยผ่อนคลายได้มากขึ้นที่สำคัญเลยต้องบอกว่าสร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJB ตรงนี้นะคะป้องกันผลกระทบค่ะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสะท้อนรังสี UV ใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆหรือว่าต้องมีการใช้โทรศัพท์บ่อยๆเนี่ยการสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJB ตรงนี้สามารถช่วยผ่อนคลายได้นะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขจายแล้วก็ลายกลอิมนะก็มีความหมายดีๆนั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจแล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกติกาจะเช่นเคยนะคะต้องระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะที่422-1606หรือว่าใครจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเด็กหญิงกัญญนัทค่ะเกิดวันที่3สิงหาคม2543เวลาเกิดเที่ยง31นาทีวันพฤหัสบดีนะเรียนด้านไหนถึงจะสมรูปคะเจ้าตัวเนี่ยชอบร้องชอบเล่นชอบเต้นมากจริงๆแล้วในส่วนของ ขออภัยครับงานด้านศิลปะเนี่ยก็ในดวงอยากให้ทำเป็นลักษณะงานเสริมนะครับแต่ถ้าเกิดชอบการแสดงออกจริงๆแล้วในอนาคตจะได้ใช้เป็นวิชาชีพพวกลักษณะงานพิธีกรนะงานพิธีกรงานได้แสดงออกซึ่งการคำพูดการเจรจาก็พวกลักษณะงานด้านการขายนะครับแต่ผมจะพูดภาพกว้างในสโคปของกลุ่มที่เด่นนะนอกจากงานขายแล้วนะครับถ้าเป็นชอบภาษาก็เชียร์ให้เรียนทางด้านพวกอักษรศาสตร์พวกสื่อสารมวลชนก็ดีครับถ้าชอบบัญชีก็ให้เรียนเกี่ยวข้องกับพวกของตัวเลขนี่แหละรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นเป็นทนายความครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาวดีนะคะ9กรกฎาคม2520นะคะเวลาเกิด 10:32 นวันเสาร์ตกงานอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เพิ่งเข้าย่าง39นะเกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีนะครับเกณฑ์งานใหม่ดูเหมือนจะไม่เอื้ออย่างนี้ก็คงจะแนะนำให้ถ้าเป็นทรงนี้แน่นอนยิ่งต้องพยายามหางานให้หนักนะครับและอันที่2ก็คือในแง่ของการทำบุญเสริมในทางโหราศาสตร์เนี่ยของคุณให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ลองดูว่าปัจจัยไหนจะพอช่วยซัพพอร์ตพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับรวมถึงคนที่อ่อนวัยกับเราอาจจะช่วยเราได้ในเรื่องการหางานนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพรรณพิมพ์นะคะถามในเรื่องของบ้านเลขที่ทับ84พุทธอันธพาลวิวาทราหูคำว่าคู่ศัตรูนั้นหมายถึงทำอะไรก็จะติดขัดไม่ราบรื่นมีปัญหาอุปสรรคและถ้าเป็นปัญหาสุขภาพก็คงให้ระวังปัญหาพวกทางเดินหายใจการพูดการเจรจานะครับอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ส่วนเบอร์โทรศัพท์90ค่ะ90เป็นมงคลฮะสร้างสรรค์สำเร็จเลขทะเบียนรถ6574ค่ะเสาอยู่กับพุธไม่เป็นไรฮะเป็นคู่สมพลก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำส่วน65นั้นคือคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณวราพรนะคะเกิดวันที่9พฤษภาคม2509นะคะเวลาเกิด 11:22 นวันจันทร์แถมเรื่องของการงานโอกาสเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวประเภทไหนดีค่ะจริงๆแล้วในช่วงนี้ยังไม่อยากที่จะให้ลงทุนทำธุรกิจนะครับ
เพราะว่ากาลกินีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนงานอยู่อยากจะให้ลองมองหาและเก็บข้อมูลก่อนอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะครับก็ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีขายยานะสถานพยาบาลนวดแผนโบราณนะครับแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์อาหารการกินก็พอทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าแฟชั่นแต่จะต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศครับเลขบ้านทับ771ค่ะเสาทำลายอาทิตย์นะครับก็สายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งด้วยอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7ทั้งคู่เลยครับส่วนทะเบียนรถ3489 34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่89แค่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวอย่าลุ่มหลงงมงายนะครับก็คืออันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยแปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณบุญยงนะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายน2521เวลาเกิดตี 3:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีบอกว่าให้อาจารย์เลือกชื่อให้หน่อยนะส่งมาทั้งหมด4ชื่อด้วยกัน29เดือนพฤศจิกา21เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะแต่นี่บอกตี 3:50 ถ้าอย่างนั้นผมจะเข้าใจว่าวันสากลของคุณบุญยงนั้นคุณบุญยงเกิดวันที่พระฤหัสที่30นะพฤศจิกานะครับเวลาตี 3:50 นะวันหลังรบกวนทุกท่านเลยนะครับส่งข้อมูลเข้ามากรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะฉะนั้นเคสนี้ก็คือจะตรวจสอบบนสมมติฐานที่คุณเกิดพระฤหัสที่30พฤศจิกา21ตี 3:50 นะครับชื่อใหม่นะชื่อแรกเนติวัตรวัดเป็นทอพุทธเฒ่านอนหนูกรังนะคะก็ใช้วรรคมนตรีนำนะเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลนามสกุลมาสำโรงอันนี้เข้าท่านะเก็บไว้ในใจชื่อหนึ่งนะครับชื่อที่สองชื่อที่สองอติวิทย์ค่ะออ่างต่อเต่าสระอิแล้วก็วิทย์วิทรหารยยกรันใช้ชื่อนี้แหละนั้นดูแค่2ชื่อพอละนะเป็นสุภาพบุรุษด้วยใช้ชื่อนี้ดีนะเลขศาสตร์สวยทั้งชื่อบวกนามสกุลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณย้วนดานะคะ14ตุลาคม2535ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มกว่าเป็นพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็งานเนี่ยจะค้าขายหรือว่าทำงานประจำดีทำงานดีความจริงแล้วมันก็สำคัญอยู่กับในเรื่องของหน้างานที่ทำมากกว่าแต่ถ้าเกิดดูพื้นฐานนิสัยดูพื้นฐานนิสัยจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสได้ทำงานประจำไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคนะเพราะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าคุณเองก็เป็นคนที่แบกรับความกดดันได้ดีในระดับหนึ่งแต่บางครั้งจะพูดจะสื่อสารกับใครอย่าพูดตรงมากจนเกินไปในดวงบอกเช่นนั้นนะครับก็อย่างที่เรียนแหละทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหน้างานและจริงๆในช่วงอายุขนาดนี้คือคนเรามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงสถานะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าทำธุรกิจเปลี่ยนแต่ว่าอย่างช่วงวัยเนี้ยย่าง23ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณทำงานประจำก่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรียนรู้ระบบขององค์กรใหญ่ๆแล้วค่อยนำมาปรับใช้กับตัวเองในอนาคตฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาละกันนะครับสักครู่เดียวอันเนี้ยถือว่าเด่นในพื้นชะตาพอสมควรนะครับสักครู่นะจ๊ะแต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่หน่อยละกันถ้าจะทำในอนาคตนะพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับให้เน้นขายส่งไม่ต้องเน้นขายแบบมีหน้าร้านหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงจริงๆก็อย่าสแตนด์อะโลนอยู่ติดถนนใหญ่ไม่เอาอีกกลุ่มนึงฮะเหมือนกันเงื่อนไขในแง่ของสถานที่และประเภทการขายก็คือเน้นโซเชียลก็ได้นะครับขายส่งก็ได้ก็เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจเรื่องของกีฬานะช่วงนี้เก็บเกี่ยวทำงานประจำไปก่อนก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณติ๋มค่ะ24ตุลาคม2511นะคะเวลาเกิดตี 3:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าก็เป็นคนพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะต้องเตือนก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าย่าง48ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ดีนะเกณฑ์การเงินผมว่ามันจะดรอปลงซะด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาท1ปีข้างหน้านับจากนี้ตุลาชนตุลาของจริงนะครับถ้ามีโอกาสตักบาตรถวายเป็นพระขอให้ทำให้ต่อเนื่องที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะครับ
SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะถามเรื่องของสุขภาพกับโชคลาภนะเกิดวันที่5เมษายน2503ค่ะเวลาเกิด 20:20 นาทีวันอังคารสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในส่วนของโชคลาภปีนี้ก็ซื้อติดไว้นะครับสักงวดละใบแต่ปัญหาปีจร นี้มี2เรื่องที่ต้องระวังก็คือ1ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุ2อย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับมีเกณฑ์เกิดปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้และที่สำคัญปีนี้อย่าสร้างศัตรูสุขภาพระยะยาว2ทางฮะทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเป็นหลักปีนี้ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณมารุตนะคะ7ตุลาคม2523ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณปรีชาวงศ์นะคะ8กรกฎาคม2507เวลาเกิด 16:00 น.ตรงลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพ8กรกฎาคม07เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะคุณก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็อาจจะมีภาระเรื้อรังในเรื่องของปัญหาการเงินสภาพคล่องนะครับและช่วงนี้มฤตยูก็จรเข้ามาเล็งดวงชะตานะแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็เถอะนะก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหรือมีเหตุพลิกผันเอาไว้บ้างนะครับชื่อดีไหมปรีชาวงตรงตัวปรีชาแล้วก็วงเป็นสศลากรันปรีชาวงก็ตัวชอช้างนี่แหละครับไม่ผ่านแล้วนะก็ควรจะปรับใหม่เป็นสุภาพบุรุษนะครับเกิดวันพุธก็ควรจะเริ่มด้วยตัวบอใบไม้ปอปานะถูกแล้วนะพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเพาแล้วก็หมอม้าหลีกเลี่ยงนะครับให้หลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างนะซอโซ่ชอกระเชิญแล้วก็หยอหญิงหามาเดี๋ยวดูให้นะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะณภาค่ะคุณณภาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่31มกราคม2527ค่ะจ้ะกี่วันอังคารค่ะจ้ะกี่โมงคะ18นาฬิกา2นาทีค่ะ18นาฬิกา2นาทีโอเคก็ตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ถูกไหมครับค่ะถูกค่ะจ้ะจะถามเรื่องอะไรผมเป็นห่วงเรื่องเงินยังเลยทานังกาลีตอนนี้เงินเก็บแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำไปใช่ค่ะอาจารย์ผ่อนบ้านหมดค่ะโอเควงกลมก็ตกพันธุนะคืออย่างนี้เตือนกันตรงๆจริงๆแล้วต้องบอกมีภาระหนี้สินอยู่ซะด้วยซ้ำไปนั่นแหละนะครับค่ะใช่ของคุณณภาฟังให้ดีนะจากนี้ไปจนถึงมกราก็ยังเป็นห่วงนะมันอาจจะต้องเสียเงินในเรื่องบ้านอีกนอกจากการผ่อนบ้านนะลองดูดีๆนะจะซ่อมบ้านนะคะอาจารย์นั่นแหละโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะแต่ว่าสิ่งที่จะเรียนเป็นกำลังใจก็คือในช่วงย่างตอนนี้32หรืออีกไม่กี่เดือนเนาะเข้าย่าง33ไปแล้วเนี่ยในแง่ของการเงินจะค่อยปรับตัวดีขึ้นนะจะไม่เหนื่อยเท่าช่วงนี้แต่ปีนี้มันต้องเสียเงินอ่ะมันต้องเสียเงินเพิ่มอีกใช่ค่ะจ้ะก็ตามนั้นแล้วก็ของคุณผมอยากให้ไปถวายชุดสังฆทานยาค่ะนะให้ไปถวายอย่างน้อยสักเดือนละครั้งนะจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับค่ะจ้ะอาจารย์แล้วก็จะได้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นหัวหน้าไหมคะคุณณภาทำอะไรอยู่คะเป็นบริการอยู่บนเครื่องบินนะคะหมายถึงแอร์โฮสเตสนี่แหละใช่ค่ะคือช่วงนี้คงยังนะแต่ถ้าเกิดเป็นย่าง33มีลุ้นแต่พูดไว้เลยนะพูดเอาไว้เลยว่าจริงๆในส่วนของคุณเนี่ยถ้าเทียบกับมาตรฐานหรือคนอื่นดูเหมือนจะไม่ได้เร็วกว่าใครนะในเรื่องของอาชีพอันนี้ให้เผื่อใจอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะครับนะแต่ว่าย่าง33ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพอมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมก็คือพ้นต้นปีหน้าไปอ๋อค่ะจ้ะอาจารย์แล้วนี่จะหมดอีกสักปีไหนคะอาจารย์ยังไม่หมดนะต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพอเลยเข้าย่าง32ไปแล้วเข้าย่าง33ไปแล้วเนี่ยมันจะเบาลงจะดีขึ้นใช่ดาวตอนนี้ดาวการเงินเสียได้แหละนะอ๋อค่ะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็หิ้วของมาขายอาจารย์จะดีไหมคะ
ก็แน่นอนมันคงเป็นพวกสินค้าแฟชั่นถูกไหมก็เป็นพวกกล้องถ่ายรูปเป็นของสะสมอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาสะสมถ้าตุ๊กตาก็อยู่ในหมวดหมู่ในเรื่องของพวกสินค้าแฟชั่นเหมือนกันนะสิ่งสวยงามของสะสมกล้องเหรอกล้องมีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมอะอย่างนี้ถ้าเทียบระหว่าง2กลุ่มนะถ้าเป็นระหว่างตัวกล้องกับหมวดหมู่สินค้าพวกของหอมสินค้าแฟชั่นอะไรพวกเนี้ยผมยังให้น้ำหนักกับกลุ่มหลังมากกว่านะนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าขวนขวายหน่อยทำได้ถ้าเราไม่ต้องซื้อของมาเก็บอ่ะนึกออกไหมถ้าหาแค่ออเดอร์ถ้าหาแค่ออเดอร์อย่างเงี้ยพอได้ครับค่ะอาจารย์นะคะจะมีลูกเมื่อไหร่ดีคะเนี่ยความจริงตอนนี้ย่าง32ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรนะก็อยากให้ลองไปปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังจากนี้จนถึงวันเกิดของคุณแหละอ๋อนะครับใช่นะอยากให้บ้านเสร็จก่อนนะอาจารย์อันนี้แล้วก็ค่อยมีสุดแท้แต่เราไงแต่ว่าในดวงเนี่ยมันมีเกณฑ์ในช่วงนี้นะแล้วก็อย่างที่เรียนแหละเสียเงินเพราะบ้านเนี่ยมันจะต้องลากยาวจนถึงมกราไม่ได้พูดถึงผ่อนบ้านนะหมายถึงเสียเงินซ่อมเนี่ยนะแต่จังหวะที่จะมีบุตรหลานเนี่ยมันก็ขึ้นมาพร้อมๆกันอ๋อค่ะนะลองดูแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วการเงินดีขึ้นอ๋อค่ะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะทะเบียนรถ5135ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับก็ทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนให้ความเมตตาส่วนอังคารพระฤหัสเป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเล็กพลัดนะคะ3มีนาคม2531เวลาเกิด04ค่ะระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีจะเจอเนื้อคู่อายุเท่าไหร่แล้วก็เนื้อคู่เนี่ยจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าจะรวยไหมจะรวยไหมก็ผมใช้คำนี้คือคู่เนี่ยจะซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งให้ความช่วยเหลือคุณได้นะโดยเฉพาะมีโอกาสจะได้เจอในแวดวงในเรื่องของงานแต่อยู่กันแล้วจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งนะลักษณะคู่จริงๆจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะตรงผงผางแล้วก็อาจจะใจร้อนพอกันนะฉะนั้นคบหากับใครประคับประคองให้ดีด้วยพื้นชะตาเป็นอย่างนั้นลงตัวจริงจังในช่วงอายุย่าง29ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิชาพัฒน์นะคะ27กันยายน2513เวลาเกิดประมาณ 4-5 ทุ่มวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรเกิดราชบุรี 4-5 ทุ่มปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ลัคนาราชบุรีสักครู่ครับช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่ก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างราศีเมษกับราศีพฤษภก็มีจุดสังเกตนะถ้าช่วงนี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจังมีปัญหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ครองคนรักนะครับก็เป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะแต่ว่าถ้าเป็นลัคนาราศีเมษก็ช่วงนี้เมษเตือนหนักๆนะฮะก็คือมฤตยูทับเรือนชะตาเจ้าเรือนคืออังคารกับลัคนาเดียวกับดวงเมืองด้วยนะครับก็ฝากระวังในเรื่องพวกอุบัติเหตุนะแต่ถ้าเป็นเมษโดยองค์รวมนะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่มีปัญหารุมเร้าเหมือนกับช่วง2ขวบปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นเมษครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนานะคะ29พฤศจิกายน2536นะคะเวลาเกิด 11:29 วันจันทร์คนรักที่เลิกกันไปแล้วเขามีเกณฑ์ที่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าปัตตานิกาลีฮะก็ต้องบอกว่ายากแต่ถ้าอยากให้กลับจริงๆช่วงนี้ก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคือก็ตอบเลยว่ามันยากนะแต่ว่าถ้าจะพยายามสารสัมพันธ์จริงๆอาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนใช้ความพยายามให้มากหน่อยแต่ช่วงนี้อย่าได้คาดหวังนะการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยยาค่ะเลขบ้านทับ7ค่ะดาวเสาร์เนี่ยด้านดีคือละเอียดนะแบกรับความกดดันสู้ไม่ถอยนะครับแต่ว่า
หลักๆเลยอิทธิพลของบาทประเคราะห์เสาคือจุกจิกก็ได้นะคิดมากวิตกกังวลเคร่งเครียดนะครับนอนหลับไม่ค่อยสนิทอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินนะบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณสายรุ้งนะคะ25กันยายน2525นะคะเวลาเกิดเที่ยง55นาทีแต่ระบุว่าฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ก็เขียนเป็นเที่ยงวันจ้ะก็คงจะหวังดีกับเราตรงกับวันเสาร์ถูกต้องครับการงานการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่ามีโชคลาภไหมคะงานปีนี้มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เป็นในทิศทางขยับขยายนะครับมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายแอดไซน์สิ่งใหม่ๆนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะหาอะไรเสริมจากสิ่งเดิมที่ทำเมื่องานดีปีนี้ในส่วนของสภาพคล่องก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองดูเลยวันเกิดไปแล้วแต่เลยวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะเข้าย่าง34ไม่จำเป็นจะต้องขยับขยายอะไรใหม่นะนะให้ประคับประคองให้ทำสิ่งเดิมงานยังพอมีแบ็คยังพอมีคนซัพพอร์ตแต่ในเรื่องของโชคลาภไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมัสยาในวัน29กรกฎาคม2529เวลาเกิด 5:13 นาทีทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมด้วยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับคนเราสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการกระทำในเรื่องของสัมมาอาชีพนั่นแหละนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอะไรเด่นที่สุดพระฤหัส มหาอุดก็ถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าควรจะเป็นลักษณะงานซัพพอร์ตงานที่เป็นแบ็กออฟฟิศเนี่ยอันนี้เด่นและดวงเนี้ยถ้าอยากจะศึกษาหรือว่าเรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ผมเองก็เชียร์นะครับสุขภาพระวังในเรื่องของพวกทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้องนะปีจอนี้ครับสายช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ